โอเคเลยครับผมการซ้อมก่อนที่มาระคมปฐมเราค่อนข้างทำร่างกายมาเยอะนะฮะแล้วก็เตรียมตัวในระยะเวลาเดือนกว่าๆแต่ว่าที่ข้อได้เปรียบก็คือเด็กชุดนี้ส่วนมากอยู่ในโครงการที่สมาคมได้ทำไว้ในโครงการเด็กสูงก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับคือโครงการเน็กเจนแล้วก็โครงการ YP เพื่อพัฒนาเด็กๆสู่อาชีพแล้วก็ทีมชาติครับผมคู่แข่งนะครับคู่แข่งก็วันนี้วันพรุ่งนี้เราจะเจออินโดนีเซียซึ่งหลายๆคนของทีมชุดนี้ก็มีประสบการณ์ในการเล่นลีกแล้วก็ผ่านการเล่นรายการชาเลนเจอร์มาต่างกับเด็กเรานะเด็กเราชุดนี้หลายๆคนยังไม่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติเพราะรุ่นพศนี้ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ไม่เคยผ่านรายการระดับนานาชาติครับแต่ผมว่าคิดว่าคงเป็นเกมที่สนุกครับในวันพรุ่งนี้คงจะสู้กันมันครับก็ฝากเชิญชวนแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะฮะมาเชียร์ยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้นะครับผมเริ่มแข่งขันเวลา 16:30 น.ครับผม